บำรุงราษฎร์เปิดศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารบำรุงราษฎร์เปิดศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารผนึกความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอย่างแม่นยำตรงจุดซึ่งงานนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตวัฒน์ธรรมรงค์หัวหน้าศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพกลชาญวิทย์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กล่าวว่าคณะศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลราชก็ได้รับความร่วมมือได้รับเกียรติเป็นสูงจากศูนย์โรคระบบประสาทและการทำงานของทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์หรือที่เรียกว่า CUMN มาเติมเต็มการทำงานของทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราชและทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำถูกต้องดังนั้นการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับก็คือจริงๆแล้วศูนย์เราเนี่ยมีประวัติในเรื่องของการให้บริการการวิจัยแล้วก็การพัฒนาการฝึกอบรมมาประมาณสัก20ปีเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีปัญหาที่รักษายากๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารเนี่ยมาค่อนข้างจะมากนะครับการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะกระจายองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยสู่ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของระบบการแพทย์ไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐบาลเนี่ยเราก็มีการเทรนกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่ายังขาดในเรื่องของการร่วมมือจากทางองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามานะครับก็คิดว่าการเข้ามาเสริมตรงนี้เนี่ยจะทำให้การแพทย์ไทยซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติแล้วก็หน่วยงานด้านเอกชนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแนวหน้าที่จะทะลวงไปทางด้านนี้เพราะนั้นเรามาเสริมในด้านนี้เนี่ยก็จะทำให้การแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทำให้คอนเซ็ปต์ของ Medical Hub ที่ทางรัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเนี่ยเป็นจิตขึ้นมาได้ครับจริงๆโรคกรดไหลย้อนเนี่ยสมัยก่อนเราคิดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีน้อยในประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเนี่ยที่เจริญรอยตามทางตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เปลี่ยนจากอาหารพื้นไทยๆเป็นอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็การที่อยู่ดีกินดีมีน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็งานวิจัยของศูนย์เราเนี่ยก็พบว่าอาหารฝรั่งหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะแป้งสาลีเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนมากกว่าข้าวที่เรากินกันประจำข้าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยไปในแนวทางตะวันตกเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยเรามากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการทานอาหารที่มากเกินควรจนทำให้เกิดภาวะอ้วนเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับผมก็ยืนยันอย่างแน่นว่าสู่โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลนั้นจะไม่หยุดนิ่งนะจะพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาวินิจฉัยผู้ป่วยที่ใหม่ๆแม่นยำและมีประสิทธิภาพเราจะรับมานะครับแล้วก็มาให้บริการคนไทยและคนต่างชาตินะครับเพราะนวัตกรรมเนี่ยมันเดินไปอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าคือโรคทางเดินอาหารและตับเนี่ยฮะก็มาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นทางเดินอาหารและตับก็มีทั้งด้านตับด้านทางเดินอาหารทางเดินอาหารก็มีทั้งด้านการเคลื่อนไหวระบบประสาททางเดินอาหารที่อาจารย์สุเทพเข้ามาช่วยเราอีกด้านหนึ่งคือด้านสองห้องยานสองกล้องก็มีอะไรใหม่ๆมากมายนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ยานสองกล้องใหม่เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะเริ่มแรกมี AI เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยนะครับแล้วมีกล้องส่องพิเศษซึ่ง
ตรงปลายกล้องมีอัลตราซาวด์ติดอยู่ด้วยนะสามารถทำให้เราวินิจฉัยโรคได้แม่นยำสามารถเจาะเนื้อในกระเพาะหรือในตับอ่อนนะฮะสามารถจะรักษาโรคซีสต์ถุงน้ำในตับอ่อนได้โดยไม่ผ่าท้องไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะนั้นมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ผมเรียนไม่ทราบการเดินทางและตับของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะไม่หยุดนิ่งนะเราสัญญาว่าเราจะนำสิ่งที่ดีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับI'm not afraid to die.